ผิดก็ยังรอรักไม่เข้าใจพ่อเลี้ยงเจ้าพ่อเลี้ยงเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าคุณวาทิกับคุณเมย์หายไปนะเจ้าจะรู้แล้วยังติดต่อเขาไม่ได้แต่เอื้องคำเป็นห่วงคุณวาทิกมากแล้วเจ้าจะทำยังไงดีแล้วเจ้าไปแจ้งความดีไหมเจ้าเอ้ยอย่าเพิ่งเลยปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองฉันจัดการให้เจ้าใครอ่ะอ๋อประสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีผมวางสายโทรศัพท์จากพ่อเลี้ยงก็รีบมาทันทีเลยครับขอบใจนี่เข้าไปคุยฉันที่ห้องนะเอิ้งคำเจ้าฉันจะคุยธุระสำคัญเจ้าอย่าให้ใครไปกวนนะเจ้าไปเชิญเชิญเจ้าเรื่องคำเจ้านี่ใครมาหาคุณลุงอ่ะคุณประสิทธิ์เจ้าพ่อเลี้ยงกำลังคุยเรื่องสำคัญสั่งว่าไม่ให้ใครเข้าไปกวนเจ้าเรื่องคำขอตัวเจ้าหนูเมกวัตที่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมเลยเป็นห่วงจริงๆผมคิดว่าน่าจะแค่หลงทางนะครับเพราะว่าผมเช็คข่าวจากตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องใดๆเลยนะครับพอเลี้ยงวางใจได้ครับขอบใจแต่ถึงยังไงผมก็อยากให้คุณประสิทธิ์เนี่ยตามเรื่องต่อไปถ้าได้ข่าวยังไงแล้วก็แจ้งผมทันทีเลยจะเวลาไหนก็ไม่สำคัญนะโทรถึงผมได้ตลอดเวลาครับพอเลี้ยงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเชิญคุณประสิทธิ์ครับครับคุณประสิทธิ์ไปหาคุณลุงมาใช่ไหมครับใช่ครับคือผมอ่ะก็ไม่ได้อยากจะละลาบละลวงนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับวาทิตเหรอครับคือผมเป็นห่วงน้องอะครับรบกวนคุณอังคูเรียนถามพ่อเลี้ยงเองได้ไหมครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณลุงเรียกนักสืบมาทำไมน่ะคุณเรื่องเขาไม่ได้บอกเลยเวลาเนี่ยลุงไม่ต้องการพบใครบอกครับแต่ผมต้องรบกวนคุณลุงอ่ะเพราะผมอยากรู้ว่าเมย์กับวาทิตอ่ะเขาหายไปไหนครับหายไปทั้งสองคนเลยอ่ะแล้วทำไมคุณลุงถึงไม่แจ้งความก็ถ้าลุงรู้ว่าวาทิตกับเมย์อยู่ที่ไหนลุงให้คนไปตามแล้วสิแต่ว่าที่เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแจ้งความได้ยังไงลุงครับนี่น้องของผมหายทั้งคนนะครับคุณลุงวาทิตย์ก็เป็นลูกลุงนะขอเวลาลุงสักหน่อยดิคุณลุงจะใจเย็นทำไมครับทีเมื่อก่อนถ้าวาทิตย์หายไปสักชั่วโมงนึงคุณลุงตามหาชัยวุ่นทีตอนนี้ทำไมใจเย็นน่ะอย่าบอกนะครับว่าคุณลุงอ่ะเห็นคนหายเป็นเรื่องเล่นๆหรือไม่ก็เล่นเองแกพูดหมายความว่าไงผมกำลังคิดว่าคุณลุงอ่ะกำลังวางแผนอะไรสักอย่างนะสิครับฉันไม่ได้วางแผนอะไรทั้งนั้นถ้าคุณลุงไม่ได้วางแผนคุณลุงแจ้งความสิครับถ้าไม่แจ้งผมโทรเองก็ได้แกอย่าทำบ้าๆไม่ครับผมจะแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยครับแกแจ้งไม่ได้นะทำไมครับคุณลุงฮัลโหลผมมีเรื่องทำบ้าทำบ้าเนี่ยก่อนที่แกจะสงสัยฉันแกควรจะสงสัยตัวแกเองมากกว่าว่าแกทำอะไรไว้แกปิดบังอะไรไว้
หวังถ้ามีคนเปิดเจอแล้วก็แกจะลำบากขอบคุณที่เตือนนะครับคุณลุงแต่เรื่องที่ผมปิดไว้มันปิดไม่สนิทผมก็จะจัดการในคนที่มันมาเปิดคุณลุงคอยดูก็แล้วกันสาก่อนเด้โอ้ตาอะไรนานนะเล่เป๊ะปะเนี่ยเล่เป๊ะเด้เล่เป๊ะจะเอามามางั้นเล่เด้เล่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 นาโอ้ขอโทษอะไรกันกลัวทีคุณแม่อ๋อเมยังไม่หายดีเลยอ่ะก็เลยให้นอนไปก่อนครับว้าโหตาท่าละเร็วๆชายากาสมาเทเธอกายบอกกาชาเทลามาเตอร์ตาจออาเทบาไม่ว่ากวินกวินกวินผมว่าเสียงมันเพี้ยนไปนะไม่เพี้ยนหรอกคุณอะหูไม่ดีเพี้ยนจริงๆคุณเล่ไปเหรอก็พอได้นิดนึงไอ้ที่เป็นแล้วแหละคุณวาทีเล่ให้ฟ้าหน่อยให้ผมเล่นนะครับค่ะได้ได้แล้วมั่วข้าเล่นเกมสุดในหมู่บ้านแล้วได้ดีมากพวกครูสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันไม่รู้หรอว่าเขาเล่นกีตาร์ได้ไม่อ่ะตั้งแต่ที่ฉันรู้จักมาว่าทิศเล่นเปียโนมากกว่าโอ้ยเมย์ผมก็เคยฝึกกีตาร์อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเก่งหรอกโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าผมต้องเล่นให้ได้ทุกชิ้นเลยเนี่ยผมก็อยากทำแบบนั้นเลยนะอยากเล่นให้ได้หมดเลย
ก็ดีนะอ่ะเล่นเพลงต่อสิวาทิตย์ฉันก็อยากฟังด้วยทุกคนกำลังสนุกเลยนี่อยากฟังเหรอได้ยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันใครใครที่เขาดีกว่าอาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอมาซื้อสอบวะลินฉันเอ้านี่จะไปไหนอ่ะนี่ตกลงจะเอายังไงไหนบอกว่าต่างคนต่างอยู่ไงนี่เธอคิดแบบนั้นจริงเหรอฉันคิดแบบนั้นตั้งแต่ตอนที่นายขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทิ้งฉันไว้คนเดียวที่ถนนแล้วล่ะฉันขอโทษก็ได้สวัสดีค่ะพี่วัดได้ค่ะจะไปหาตรงนี้แหละเจอกันโอ้โหอ้าวลินแกไม่กินเหรอไหนบอกว่ามหาลัยแกเนี่ยลูกชิ้นอร่อยกว่ามหาลัยพี่ไงเฮ้ยลินกินจนเบื่อแล้วเบื่อลูกชิ้นหรือเบื่ออะไรไม่ต้องมาแซวเลยคนกำลังเครียดเครียดเรื่องสอบอ่ะงั้นก็เครียดเต็มที่เลยแล้วกันนี่แล้วแกสอบเสร็จกี่โมงอ่ะบ่ายสามบ่ายสามทำไมอ่ะพอดีพี่ประชุมเสร็จแล้วไงก็ว่าจะเดินเล่นรอรับแกกลับบ้านเลยเฮ้ยไม่ต้องหรอกลิงกลับเองได้เฮ้ยไม่เป็นไรสอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลองกลับบ้านพร้อมกันนี่แหละเอาก็เดี๋ยวเรียนติววิชาอื่นกับเพื่อนอีกไงพี่กลับไปก่อนเถอะกลับไปอยู่กับแม่แน่ใจนะกินไปกินเอาไงก็ได้ลินฉันขอคุยด้วยหน่อยดิคือวันนั้นน่ะฉันขอโทษนะที่ทิ้งเธอไว้คนเดียวอ่ะแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะวันนั้นเธอกวนฉันนะฉันก็เลยโมโหนิดหน่อยแล้วก็ช่างมันเถอะยังไงนายก็ไม่ต้องพึ่งฉันอยู่แล้วนี่ฉันยุ่งไปก็รบกวนเปล่าเดี๋ยวก่อนสิลินถ้าเธอไม่อยู่เนี่ยใครจะคอยบังคับฉันเรียนแล้วใครจะคอยติวข้อสอบให้ฉันแล้วใครจะคอยทำในงานให้ฉันน่ะก็แฟนไงแฟนฉันมีแฟนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยใครอะแฟนฉันอะเลิกทำไมไม่รู้สักทีได้ไหมมันไม่ตลกนะพี่วีด้าไงแฟนเธออะพี่วีด้าพี่รหัสฉันเนี่ยนะเข้าใจผิดแล้วจ้ะน้องพี่อะมีแฟนอยู่แล้วนี่ไงแฟนพี่ค่ะขอบคุณ
พี่วิด้ามากนะครับที่ติวภาษาอังกฤษให้จ้าไม่เป็นไรมีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะครับขอตัวนะครับไงอ่ะก็ใครจะไปรู้ล่ะเห็นสนิทกันขนาดนั้นเป็นใครก็นึกว่าเป็นแฟนกันทั้งนั้นแหละนี่แสดงว่าเธอหึงฉันใช่ไหมเนี่ยใครหึงจะบ้าเหรอใครเป็นอะไรกันซะหน่อยแน่หึงแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้หึงบ้าเหรอแน่เหรออืมจริงอ่ะอืมวาทิตย์เนี่ยช่วยพวกชาวบ้านไปก่อนนะเมย์จะกลับไปที่บ้านไปทำกับข้าวให้วาทิตย์อ่ะเหนื่อยๆอย่างเงี้ยน่าจะหิวเอ๊นี่ถ้าเป็นแม่บ้านแม่เรือนขนาดนี้เนี่ยวาทิตย์หลบตายเลยนะนายว่าบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไงทำไมคุณสองคนพูดกันอย่างกับเป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะว้าโหเมืองเขาคุยกันแบบนี้แหละเนาะใช่ใช่แบบนี้แหละแล้วป่ะคือวันทีวันที่อยู่ที่ตลาดเลยได้ไหมปอโพทักกับข้าอร่อยนะปอโพใช้กินทุกวันเลยแล้วข้าเจ้าแปลว่าหรอเมื่อเดี๋ยวไปผูกตาถือป่ะโทษทีนึกว่าเหมือนหมูป่าอยู่แถวเนี้ยเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไปก็ได้จ้ะแม่โอ้ยมึงนะมึงกูเลยอดกินลาบหมูเลยหมู